ินทอยนี่กับพ่อแล้วล่ะมีเงินกับไปซื้อเลขเบิดสมน้ำหน้าเฮ้ยมันก็เป็นย้อนจำนั่นละเอ้าอย่ามาว่าคิมเด้อคิมไม่ได้บอกให้อ้ายซื้อได้ล่ะบ่บอกก็ซ้ำบอกนั่นล่ะแม่แล้วเมื่อออกมาได้96เฮาก็ลงทุ่มซะเบิดโตเลยฮะโอ้ยอ้ายแค่นี้อ้ายก็หาว่าเลขอ่ะไม่สิออกโตดีเป็นบ่โอ้ยอ้ายคิดได้จังได๋อ้ายนี่บ้าเลขคักๆบ้าเลขสุดๆไปเลยโอ้ยจะมาเว้าหลายนะงวดนี้บ่ถูกงวดหน้าก็เล่นมั้ยแสดงว่าอ้ายสิใครนะใครคุ้ยใครเฮือนไปซื้อเลขแม่นบ่ถ้าเป็นจังซั่นมึงไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกจากบ้านกูไปเลยได้มึงสิเลิกกับกูแม่นบ่มึงน่ะล่ะต้องเป็นคนเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของกูบ้านกูบ้านของกูเว้ยบ้านของกูเว้ยบ้านกูบ้านกูบ้านกูเอ้ยกัดกันอีกแล้ว2คนนี่กูบ่เป็นหมาได้บักผาเป็นอีหยังเอ้ยคิมก็เถียงกันสิเป็นสิตายถึงคันสิขาแกงกันแท้เดี๋ยวนี้ก็ไอ้ยินติล่ะอุ้ยไปซื้อเลขแล้วก็บ่ถูกแล้วมาโทษเอ้ยหาว่าเอ้ยน้อละเมอแล้วก็บอกเลขบ่ถูกแล้วเบิดไปจักบาท 2,000 ด้วยบอกพามึงอย่ามาหัวรอยอกกูเด้อกูสิตับจักบาทได้พาโอ้ยแค่ 2,000 นี่เดี๋ยวคืนให้อ่ะเอาไป 3,000 เลยว้าวแล้วกับมือแรกนี่ไปพ่อกันลาดลาบมือนี่คอยเรียกบออันเดี๋ยวเอาเงินมาแต่ใสเฮียว่าเด้อว่าไปขายยาบ้าโอ้เอ้ยเบิ่งน้องชายเป็นคนขายยาไปได้นี่คอยถือเลข3โตตรงๆเลยว้าวอีหลีบ่แสดงว่าถือหลายเด้นี่เพราะว่า100วันพันปีเนี่ยบ่เคยเห็นให้เงินอายจังซี่เลยแล้วก็บ่เคยคิดว่าสิพาไปเลี้ยงพร้อมได้นี่ก็ถือบ่หลายดอกครับแค่ซื้อข้วยเลยจากหาโตนี่แหละครับถือเป็นแสนเลยติคือมานแท้โอ้ยดีใจน้ำเด้อผาดีใจน้ำเด้อขิงเฮ้ยผาบอกไอ้นะมึงไปเอาเลขมาจากไสวะเอาก็ไปเอากับอาจารย์พงษ์ทันเดจ้าฮะอีกแล้ววะอาจารย์พงษ์ยังมาเค็ดบ่หลาดอีกแล้ววะโอ้แต่สมัยบวชเป็นมหากับถือจับซื้อย้อนไปใบหวยเขานี่ละมาซื้อกับมาอยู่กับทอมถือศีล8ก็ยังมาใบหวยอีกกูบ่มันบ่แม่นแบบนั้นเด้ยินตอนอาจารย์พงษ์เราเป็นพระเราบ่ได้ใบหวยเด้แต่ว่าเจ้าบ้านเอาคำเว้าของเราไปตีเป็นเลขเองจนเกิดเรื่องเธอนี่ก็คือกันคอยเอาคำเว้าของอาจารย์พงษ์เนี่ยไปตีเป็นเลขแล้วก็ถือเต็มๆเลย3โตเฮ้ยอาจารย์พงษ์เขาบอกว่าจะไหนวะบอกสู่ฟังนะกับเมื่อนั้นวันเกิดคอยกับพระน้องขิงไปขอพรกับอาจารย์พงษ์เพราะว่าเคยเป็นลูกศิษย์เล่าตอนเราบวชเป็นพระสวัสดีครับอาจารย์ครับจำผมได้บ่ครับฟังขาแมนบ่เออผู้ใดน่ะแฟนบ่ แมนครับอันนี้น้ำขิงผมกับน้ำขิงเราแต่งงานกันได้3เดือนแล้วครับอ๋อไปจังได๋มาจังได๋คือได้มาหาอาจารย์นั่งก่อนเดี๋ยวอาจารย์สิหาน้ําหาทาสู่กินบ่เป็นหยังครับอาจารย์ครับพอดีว่ามื้อนี้วันเกิดผมครับผมกับน้ำขิงก็เลยตั้งใจมาขอพรอาจารย์คือจังทุกปีสมัยที่อาจารย์ยังบวชเป็นพระอยู่นะครับอ๋อจังซั่นบ่เอาคันนั่นดังเอานั่งลงเดี๋ยวอาจารย์สิอํานวยไว้พรให้มาครับเอาในมื้อนี้เจ้า2คนได้เป็นผัวดุกเมียพอผัวทอเมียพายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเป็นถือใหม่เท่ายอดท่องกระบองยอดแก้วการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเด้อถูกครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับแล้วงวดนี้บ่มีเลขเด็ดบ่ครับอีหยังอีกบักผาอาจารย์ตั้งแต่กูเป็นพระนี่พวกสูนี่ก็ไปขอเลขขอหวยจนกูซวยได้ศึกออกมาห่มขาวมะลิอยู่หม่องนี้บัดนี้มึงก็ยังตามมาขอเลขขอหวยกูอีกบ่มึงสิให้กูไปอยู่ไสโทษครับอาจารย์ครับเป็นว่านับตั้งแต่มื้อนี้ไปผมสิบ่เว้าเรื่องเลขกับอาจารย์อีกแล้วครับเออดีต่อไปถ้ามึงสิมาเยี่ยมมายามกูน่ะนะบ่ต้องมาเว้าเรื่องเลขเรื่องหวยคันสิมาเว้าเรื่องหวยเนี่ยมึงบ่ต้องมาเลยเข้าใจบ่ครับท่านไปก่อนเด้อครับเออเดี๋ยวมื้อนี้วันเกิดสูมื้อดีมื้อมงคลควรสิไปปล่อยนกปล่อยปลาเสริมดวงชะตาชีวิตเจ้าของเด้อปล่อยนกปล่อยปลาบ่ครับเออเอาล่ะ
มันต้องปล่อยนกจักโตและปลาจักโตครับนกนี่นะปล่อยเป็นคู่2ก็ได้4ก็ดีมันสิเสริมดวงคู่สูแล้วก็ปลานี่ปล่อย9ตัวมันสิได้9นาหุ่งเฮืองเหลืองเหลือมเข้าโตบ่ครับเออครับขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับลาเด้อจ้าไปได้เลขแล้วเฮาผมก็เฮ็ดตามที่อาจารย์พงษ์บอกทุ่มซื้อเลข249ไปเลยผลปรากฏว่าถูกเต็มๆเลย3ตัวว้าวแล้วมันคือบ่บอกอ้ายแน่ว่าไอ้สิได้ซื้อตามจัก100 200ก็ยังดีโอ้ยบ่ได้ดอกอ้ายเรื่องแบบนี้บอกกันบ่ได้ดอกดวงไผดวงมันคันบอกอ้ายเลขมันก็เคลื่อนตัวเนาะไปไปลาดลาดดีว่ายิ้มเล่าแล้วโอเคได้เดี๋ยวอ้ายครับเข้มขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเด้อเพราะว่าสิไปร้านอาหารทั้งเที่ยงน่ะต้องแต่งตัวรอๆจักหน่อยแน่นั่นเลยบ่ฟ้าไปฟ้าไปถ้าเบิ่งเด้อคิมเลขงวดต่อไปเนี่ยเฮาต้องถือตรงๆจังๆคือจังบักผาแน่นอนเลยเพราะว่าเฮาก็สิไปหาอาจารย์พงคือกันแม่ใจยินเฮาสิรวยคือจังบักผาแล้วก็อีน้ำขิงมันเฮ้ยเฮาต้องรวยกว่ามันเว้ยเพราะว่าเฮาสิทุ่มซื้อเต็มทีเลยแต่ว่าเฮาต้องตกลงกันก่อนคําว่าถือเลขล้านนึงน่ะอ้ายจะเป็นคนถือเงินเด้คันคิมอยากได้อย่างก็มาเบิกกับอ้ายฮะได้จังได๋ล่ะคิมเป็นเมียคิมก็ต้องเป็นคนถือเงินดิล่ะถ้าอ้ายเป็นผัวเด้แล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนะพร้อมอ้ายก็ต้องเป็นคนถือเงินน่ะมันถือต้องแล้วมันบ่ถือต้องมันสิถือต้องได้จังได๋คิมเป็นเมียไปถามไทบ้านก็ได้ว่าจังได๋จังได๋เนี่ยเมียก็ต้องเป็นคนถือเงินเข้าใจบ่บ่เข้าใจเลยไผเฮ็ดจังได๋ก็สร้างแต่บ้านนี้ผัวต้องเป็นคนถือเงินเมียถือเงินวนผัวถือเงินเลยเมียถือเงินผัวถือเงินเมียถือเงินเมียผัวถือเงินผัวถือเงินไปโอ้ยเลขบ่ทันได้ซื้อเถียงกันเรื่องเงินแล้วโอ้ยเบิดคั่นสิเว้า2เท่า